ก็คือการสแกนบาร์โค้ดจากตัวมือถือของเรานั่นเองนะครับผมว่ามันเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะแต่ก็มีความซับซ้อนอยู่บ้างตรงที่ว่าบางทีบางยี่ห้อบางรุ่นครับแอปที่ใช้ก็ใช้ไม่เหมือนกันต้องทดสอบและทดลองกันเองนะซึ่งแต่ละรุ่นผมว่าก็มีความแตกต่างกันไปนะครับต้องลองค้นหากันเองแต่คราวนี้ผมใช้ตัวมี่9โทรศัพท์ผมที่ใช้อยู่ตอนนี้คือตัวมี่9นะครับในการใช้ตัวสแกนคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งผมจะดาวน์โหลดตัวสแกนคีย์บอร์ดจาก Google Play ตรงนี้ครับแล้วก็หาคำว่าเนี่ยคีย์บอร์ดบาร์โค้ดครับซึ่งตัวแรกที่ผมใช้เนี่ยคือตัวไอ้เจ้าตัวนี้ตัวบนนี้ใช้ไม่ได้นะครับสำหรับตัวมี่9ของผมจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้แล้วเป็นตัวบาร์โค้ดตัวนี้ NT อะไรเนี่ยนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดกันดูครับซึ่งมันมีความง่ายนะในการใช้สแกนมือถือนะครับไม่ต้องไปต่อตัว OTG ไม่ต้องซื้อ OTG มาใส่ไม่ต้องซื้อสแกนเนอร์มาเสียบนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการสแกนในที่มืดนะครับจะสแกนไม่ค่อยติดแล้วก็กล้องจะจำเป็นจะต้องชัดนิดนึงนะครับหรือเป็นรุ่นที่มีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยถึงจะสแกนได้นะครับถ้าเป็นความละเอียดต่ำๆเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างยากเลยครับอ่ะนี่ก็คือข้อสังเกตนะในการใช้งานแต่ถ้าสมมติว่าเรามีมือถือที่ใช้งานได้ดีอยู่แล้วหรือว่าเป็นระดับที่ใช้งานนะเนาะทุกคนใช้งานก็น่าจะมีตัวเครื่องมือถือที่พอสมควรแหละแรงพอสมควรแล้วเนาะโอเคคราวนี้พอเราติดตั้งตัวสแกนคีย์บอร์ดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกค่าต่างๆให้ติดตั้งก็เน็กๆๆๆติดตั้งไปนะครับซึ่งขั้นตอนพวกเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ได้แบบเป็นปัจจัยสำคัญสักเท่าไหร่นะครับเราติดตั้งลองใช้งานดูเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บพอได้แล้วเนี่ยให้สังเกตตรงนี้ดีกว่าครับง่ายๆคือเปิดเข้ามาที่ Chrome นะครับเพราะว่าแอปของผมใช้ Chrome มาตรงนี้พอคลิกที่ตรง address ที่ให้ค้นหาแล้วเนี่ยครับผมก็จะใช้ตัวลูกโลกครับกดปุ่มค้างไว้ปุ๊บพอค้างไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนแป้นพิมพ์ครับซึ่งเหมือนเดิมครับแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันต้องลองไปดูนะแต่หลักๆคีย์เวิร์ดของมันก็คือตัว scanner keyboard ตรงนี้เราก็คลิกเลือกตรง scanner keyboard ปุ๊บพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าคีย์บอร์ดมันจะเปลี่ยนไปเห็นมั้ยฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บาร์โค้ดเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเราก็คลิกได้เลยตรงมุมบาร์โค้ดนะมันจะคลิกได้ทั้งข้างบนและข้างล่างก็แล้วแต่จะคลิกเลยนะครับพอเราคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้สแกนบาร์โค้ดสแกนเทคสแกนอะไรเงี้ย NFC ก็ได้เจ๋งเลยนะสำหรับใครที่อยากสแกนอะไรก็จัดการได้เลยนะครับแต่คราวนี้เราจะสแกนตัวบาร์โค้ดแล้วก็คลิกเลือกที่สแกนบาร์โค้ดปุ๊บพอสแกนบาร์โค้ดปุ๊บนี่นะครับเห็น2จอเลยเนาะนี่ผมก็จะใช้จอนี่ผมก็ใช้ตัวกล้องผมอัดอยู่ครับมีสวิตช์แบบหน้าจอหลังจอด้วยนี่จอหน้าจอหลังนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะสแกนตัวนี้ครับในการใช้งานสแกนนะเป็นตัวสินค้าของผมตัวนี้ครับอ่ะก็สแกนปึ๊บไวเลยค่อนข้างไวเลยนะครับค่อนข้างไวเลยนะครับผมคิดว่าไวเร็วมากเลยคราวนี้เรามาใช้กับตัวโปรแกรม Audisoft เราดูครับกดเปลี่ยนภาษาก็กดที่รูปโลกปึ๊บมันก็จะกลับมาโอเคพอเข้าใช้งานพอเข้ามาที่โปรแกรมแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะลองค้นหาสินค้าดูครับซึ่งค้นหาสินค้าเนี่ยตัวโปรแกรมของผมเนี่ยจะมีตัวหน้ากล้องแสดงขึ้นมาอยู่แล้วครับในกรณีเนี้ยนะคุณจะต้องมาเปลี่ยนโค้ดเป็น EAN นะครับแล้วก็ความละเอียดเป็น1920มันถึงจะสแกนได้เนี่ยอย่างเห็นนี่นะผมปุ๊บผมก็จะมาสแกนได้ปุ๊บเห็นไหมพอสแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นมาครับแต่เอาล่ะเราจะมาลองตัวคีย์บอร์ดแบบใหม่กันนะครับการยิงแบบใหม่นะมาที่ไปหน้าหลายอีกสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่ค้นหาสินค้าใหม่เพื่อที่จะให้มันรีเฟรชค่านะครับคราวนี้เห็นกันจัดๆแล้วนะคราวนี้เราก็มาที่ตรงคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงช่องของค้นหานะครับแล้วก็กดปุ่มรูปโลกค้างครับสแกนคีย์บอร์ดปุ๊บแล้วก็เลือกตรงบาร์โค้ดแล้วก็สแกนบาร์โค้ดครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็มาเริ่มสแกนกัน
ปึ๊บเรียบร้อยครับพอสแกนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ enter ครั้งหนึ่งมันก็จะปรากฏขึ้นมาจะเห็นได้ว่าสแกนได้แล้วก็มีชื่อกับมีตัวคงเหลือขึ้นแหละครับซึ่งตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าสามารถใช้งานได้นะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับซึ่งผมอาจจะใช้งานอย่างอื่นด้วยร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นตัวการยิงบาร์โค้ดต่างๆยิงโค้ดยิงเข้าเงี้ยผมคิดว่ามันสะดวกสบายมากนะครับในการใช้งานนี่คือการใช้งานในส่วนของฝั่ง Android ต่อไปเป็นฝั่ง iOS กันครับมาดูในฝั่งของ iOS บ้างเป็น iPhone นะที่ถืออยู่ตอนนี้iPhone เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับบาร์โค้ดคีย์โดยที่เข้าไปดาวน์โหลดที่ตัว App Store ของเขาครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ TeamViewer ในการรีโมทนะผมใช้ง่ายๆนะครับอะไรที่เซตอัพไม่ยุ่งยากแล้วกันเนาะครับบาร์โค้ดคีย์เป็นตัวนี้เลยครับเป็นตัวบาร์โค้ดคีย์ตัวนี้ก็ดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวสแกนเนอร์ก็เริ่มทำงานเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะเราเปิดที่โคมพอเปิดโคมมาเสร็จปุ๊บจะเห็นไอคอนตัวเนี้ยข้างๆไมโครโฟนไอคอนตัวเนี้ยนะครับข้างๆไมโครโฟนตัวเนี้ยก็กดปุ๊บนี่นะครับคือหน้ากล้องผมโอเคคราวนี้เราจะเริ่มสแกนนะครับผมจะใช้ตัวนี้ในการสแกนนะครับเป็นตัวนี้ในการสแกนนะครับคราวนี้นี่กล้องหน้ากล้องหลังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สแกนปุ๊บรหัสพอดีเป๊ะเลยนะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็นรหัสอะไรและคราวนี้ถ้าสมมติว่าจะใช้กับตัวโปรแกรมผมก็ได้นะเราก็เข้าไปที่ Odisoft ค้นหาดูนะครับพอค้นหาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ถ้ามันเป็น Android เนี่ยจะปรากฏขึ้นมาใช่ไหมแต่ iOS ไม่มีพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันยังไม่โชว์คราวนี้ถ้ามุดว่าไม่โชว์เนี่ยให้เราไปออกครับไปที่ตัวบาร์โค้ดคีย์ตัวนี้ครับไปที่หัวข้อ Setting ครับแล้วก็คีย์บอร์ดก็ไปที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็บาร์โค้ดคีย์ตัวเนี้ยติ๊กให้หมดนะครับแอดเข้าเต็มที่ไปให้หมดเลยครับพอแอดเข้าเต็มที่เสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่ตัวโปรแกรมให้คลิกตรงนี้ครับค้นหานะแล้วก็ตรงที่รูปโลกตรงเนี้ยกดค้างไปที่ตรงบาร์โค้ดคีย์เห็นไหมฮะพอบาร์โค้ดคีย์เสร็จปุ๊บเราก็สแกนครับปุ๊บพอแคร์สแกนปุ๊บมันก็จะปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคราวนี้เราก็สแกนได้เลยปึ๊บนะแต่เท่าที่ผมดูก็ค่อนข้างมีสเต็ปเหมือนกันนะค่อนข้างมีสเต็ปเหมือนกันนะครับนะพอคีย์เสร็จปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นปรากฏขึ้นมาเป็นตัวนี้ตัวสินค้าตัวนี้ครับมีเหลืออยู่เท่าไหร่ครับก็สามารถคีย์หรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบนะมันไม่ทันใจก็จัดการไปได้เลยนะครับ1 2 3 4 5ก็ว่ากันไปนี่ก็คือในส่วนของตัว iOS ก็ค่อนข้างโอเคนะก็ค่อนข้างโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะดูแบบมีขั้นตอนบ้างพอสมควรแต่ผมคิดว่าก็ไม่ต้องใช้ตัวบาร์โค้ดเนาะโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตรงการสแกนบาร์โค้ดผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือของ iOS นะครับเอาละครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับการยิงบาร์โค้ดจากโมบายนะครับโดยที่ใช้เป็นช่อง TechBlock นะครับซึ่งเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปมาก็ใช้งานได้แล้วไม่ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ผมด้วยครับถ้าอยากจะสนับสนุนผมเพียงแค่กดปุ่ม Subscribe เท่านี้คุณก็สนับสนุนเรานะครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ